สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเรามาพูดวันนี้ขอมาพูดคุยเรื่องสุขภาพไตนะคะไตของตัวเองนะคะอันนี้คือผลไม้นะคะส้มนะคะใครๆก็ทราบดีนะคะแล้วก็สาลี่นะคะกล้วยเราเป็นผลไม้ที่เราจะเอามาบำรุงไตนะคะไตสำคัญนะคะเรากินอาหารอะไรเค็มๆมันก็ทำให้ไตเราแย่ได้นะคะไตวายนะคะก็เป็นความรู้สึกเลยค่ะวันนี้ขอพูดเลยนะคะว่าดีใจมากค่ะไปตรวจสุขภาพตาระยะเวลาที่เราควบคุมอาหารนะคะครั้งแรกที่เป็นไตนะคะหมอบอกว่าแปดก็แบบว่าโอ้ไม่ไหวแล้วพอสักพักดูรักษาไปเหลือ49ก็มาพักตนที่บ้านแต่ตอนนี้เราควบคุมอาหารนะคะจากผักพืชผักผลไม้นะคะที่เรารับประทานเราควบคุมกินอย่างละนิดอย่างอร่อยแล้วก็กินยาไม่เยอะเพื่อจะขับปัสสาวะให้ออกเยอะๆนะคะขับปัสสาวะออกเยอะแล้วก็กินพวกผลไม้นะคะผลไม้อะไรที่เรารักษาไตของเรานะคะให้อ่านจาก Google นะคะหรือดูใน YouTube นะคะมันจะเป็นประโยชน์กับเรามากเลยทำให้ร่างกายเราดีขึ้นก็เอาส่วนนี้แหละค่ะที่ไปศึกษาด้านอ่านอยู่นะคะทั้ง Google ทั้ง YouTube นะคะที่เป็นระดับหมอนะคะที่มาพูดเกี่ยวกับสมุนไพรอาหารเกี่ยวกับไตเหมือนกับว่านึกว่าไตเราจะฟอกซะแล้วครั้งนี้ไปเจาะเลือดอีกนะคะวันศุกร์เนี่ยไปเจาะเลือดมาแล้วไปตรวจหมอไตนะคะรอดาเหมือนกันนะคะของรัฐบาลแล้วก็รักษาดีนะคะบริการดีนะคะเข้าไปตรวจหมอกับไตก็ตรวจเลือดของเราไปนะคะเขาบอกของเราปกติทุกอย่างถ้าไตของคุณอะ 100% แล้วทำให้หัวใจของเราเต้นปุบปับปุบปับคุณพ่อคุณจะชกหมอบอกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะคะไม่ต้องฟอกไตแล้วไตดีขึ้นเป็นปกติ 100% นะคะเรามีความรู้สึกว่าดีใจแล้วหมอก็ไม่ยัดแล้วนะคะเรื่องไตเพราะแกบอกว่าท่านบอกว่าไตเราหายแล้วก็ขอบคุณคุณหมอนะคะที่ช่วยดูแลนะคะหรือว่าช่วยให้คำอธิบายนะคะก็ก่อนที่ฉันเป็นอะไรก็ขอให้สู้ๆนะคะระดับอาหารเราควบคุมถึงเราจะอายุมากเราก็อย่ากินเยอะนะคะกินพอประมาณนะคะถือว่าโรคไตเราจะหายแล้วนะคะเราก็ยังควบคุมอาหารของตัวเองจะไม่กินเค็มจะไม่มีผงปรุงรสอะไรต่างๆนะคะที่ทำให้เค็มหรือว่าร่างกายนะคะไม่ดีขึ้นนะคะเลือดของเราเกล็ดเลือดก็ดีบ้างนะคะเพราะเราควบคุมที่บ้านนะคะจะไม่ทานของเค็มนะคะทำอาหารเองนะคะอาหารเพื่อสุขภาพแล้วออกกำลังกายนิดๆหน่อยตอนเช้าดื่มน้ำมะนาวนะคะวันละ1แก้วแล้วตามด้วยน้ำเปล่า2แก้วทำเป็นทุกวันประจำนะคะเวลาปัสสาวะมานะคะปัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เขาก็จะจางลงจางลงให้เราสังเกตตรงนั้นนะคะไอ้นี่ได้ผลนะคะแล้วก็ผักนะคะให้กินบ้างๆนะคะอย่างผักบุ้งเด็กซื้อชอบผักผักบุ้งนะคะมันก็จะล้างสารพิษชอบกินชอบกินผักกินเนื้อกินปลานะคะมันถึงทำให้ร่างกายเราดีขึ้นนะคะอันนี้เราก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับประโยชน์นะคะของไตนะคะที่หายได้ด้วยตัวเราต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเราเองนะคะไตถึงจะดีขึ้นนะคะถ้าเราไม่ควบคุมอาหารไตของเราก็จะแย่ลงนะคะไอ้นี่เป็นวันนี้กลับมาก็มีความภูมิใจในตัวเองดีใจนะคะว่าโอ้ไตของเราดีขึ้นไม่ต้องฟอกไตแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วหมอไตบอกไม่ต้องมาแล้วเพราะไตหายแล้วค่ะก็ขอจบคลิปนี้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะให้เพื่อนทุกท่านนะคะได้รับชมได้รับฟังนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอย่ามันเยอะนะคะมันเยอะมันก็จะไปพอกในตับเราเยอะนะคะสิ่งใดที่เรากินเพื่อสุขภาพกินไปเถอะค่ะผักผลไม้นะคะดีที่สุดนะคะไปก่อนนะคะขอท่านผู้ชมทุกท่าน
โชคดีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนขอให้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะค่ะบ๊ายบายกลับหลังเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ